วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ขอญาตพักเรื่องการเมือง1วันคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรล่าสุดประเด็นของแอมสยานัยเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดไปจากสังคมฮะยังมีประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับจ้องและติดตามอยู่ล่าสุดผู้ชมครับมันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นฮะคือทนายของคุณแอมนะครับไปถูกตำรวจเนี่ยนะฮะตอนแรกเลยข่าวที่แจ้งมาเนี่ยนะฮะต้องย้ำอย่างนี้นะฮะข่าวที่แจ้งมาว่าจะออกหมายจับเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางศาลท่านเองบอกว่าอ๋อกรณีแบบนี้ออกหมายเรียกก่อนเพราะมันเข้าข่ายเหมือนกับทางออฟซึ่งเป็นสามีของแอมนะฮะก็คือเข้าไปเหมือนกับไปเป็นมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับของกระเป๋าที่ทางฝั่งของแอมเนี่ยเขาฝากส่งไปให้กับหญิงคนหนึ่งขออภัยนะท่านชมครับวันนี้ขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันชื่อแก้วเพราะหลายคนเขาก็พูดไปแล้วนะฮะเป็นนามสมมุติเดียวแล้วกันนะเมื่อก่อนเนี้ยผมจะเรียกว่าคุณกอถ้าคุณจำได้คุณกอคนนี้เคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นชื่อแก้วนะฮะเราใช้คำว่ากอไก่คุณกอคุณกอคุณกอคุณกลับไปย้อนดูได้ประเด็นสำคัญคือจำได้ใช่ไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยแอมก็บอกว่าเขาขอเจอคนที่เขาสนิทคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเฉลยเขาจะพูดเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนแรกทนายเนี่ยบอกว่าอ๋อเป็นตัวเธอเองปรากฏไม่ใช่แล้วฮะก็เป็นไปตามที่ผมเคยพูดนะว่าจริงๆแล้วแอมเนี่ยอยากจะเจอคุณแก้วคนนี้และคุณแก้วคนนี้หรือคุณกรในอดีตที่ผมเคยพูดถึงเนี่ยนะฮะเธอเข้าไปเจอกับฝั่งแอมแล้วนะครับวันนี้ฮะเราจะพูดคุยกับคุณแก้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มากับทางคุณอ้อมูลนิธิวินวินมีอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะฮะอัยการวุโสสำนักงานการสอบสวนวันนี้มานั่งกับเราครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฮะพี่แก้ววันนี้ตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งอยากวันนี้คือวันนั้นที่เราคุยกันไว้เนี่ยทางฝั่งของพี่แก้วเองเนี่ยก็ยืนยันใช่ไหมครับว่าวันนั้นขอกลับไปคิดดูก่อนว่าพี่แก้วเองเนี่ยจะเป็นพยานให้กับทางแอมหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะตกลงตัดสินใจยังไงตอนนั้นกลับไปแล้วก็ไปนอนคิดทบทวนหลายๆอย่างดูข่าวดูอะไรหลายๆอย่างดูย้อนไปถึงตัวเองก็คิดว่าคือเขาก็คิดทำร้ายเราอะนะในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เขาทำเขาก็ควรจะได้รับโทษไปก็คือคิดแค่นี้ค่ะคิดแค่นี้คิดถึงหัวอกคนที่โดนทำร้ายคนที่สูญเสียแล้วคิดถึงบรรยากาศวันนั้นที่เราเหมือนกับเราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วไปคิดถึงจุดนั้นแล้วก็คิดมารายการก็ฟังคำพูดหลายๆอย่างก็ที่เขาพูดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้คิดค่ะเพราะฉะนั้นก็คือยืนยันว่าณวันนี้คือทางฝั่งของพี่แก้วเองก็คือจะไม่เป็นพยานทางฝั่งเขาแล้วค่ะไม่เป็นค่ะแต่เห็นบอกว่าพี่แก้วเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแอมด้วยค่ะเข้าไปเจอกับแอมด้วยไปกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวคือไม่ได้เป็นการไปส่วนตัวนะคะคือที่เขามีชื่อไม่เคยได้เข้าพบส่วนตัววันนั้นไปก็กับทีมตำรวจวันที่13ค่ะนั่นคือครั้งแรกตั้งแต่เขาโดนจับเข้าไปนั่นคือครั้งแรกหมายถึงว่าพี่ไปแล้วก็ต้องไปกักแล้วก็กลับไปแค่หยอดตังใส่ตู้ให้เขาแค่วันนั้นนะคะแต่ไม่เจอได้เจอไหมไม่ได้เจอไม่ได้เจอนะมาเจอพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่13อ่ะโอเคไปเจอกับแอมเป็นยังไงบ้างฮะวันนั้นวันที่13ก็โดยทั่วไปก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เขามากกว่าค่ะแค่เราไปพูดให้เขามีความรู้สึกว่าให้เขาย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เขาทำเป็นยังไงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคือบอกเขาว่าตอนนี้ข้างนอกอ่ะสภาพเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็บอกให้เขารู้ถึงว่าตอนนี้มันไปถึงไหนละเขาอ่ะสู้ไม่ไหวไปไม่รอดด้วยหลักฐานหลายอย่างให้เขายอมจำนนซะค่ะประมาณนั้นแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะพูดต่อค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเข้าป่าแล้วเราก็ไปดึงเขาออกจากป่าดึงเขาออกมาก่อนถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะคือบรรยากาศเหมือนกับว่าไปดึงเรื่องราวเก่าๆให้เขาคิดไปพูดให้เขาคิดนะคะไปพี่พูดยังไงบ้างอย่างเช่นยังไงบ้างก็พูดว่าการที่เขาที่ถือพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาเนี่ยทำอะไรค้างๆคาๆไม่แล้วเขาบอกพี่ไหมว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำหรือพี่บอกเขาว่าไงก็ถามเขาว่าณตอนนี้มีโอกาสถ้าเกิดว่าน้องทำน้องก็รับสารภาพไปโทษหนักจะได้เป็นเบานะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดถึงข้อกฎหมายให้น้องเขาฟังอะค่ะแล้วก็พยายามบอกว่าเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าน้องก้อยอะจะทำกิจการอะไรกับเขาบางอย่างซึ่งเขามีโอกาสที่ได้ทำกับก้อยมีโอกาสที่จะไปด้วยไปเป็นธุรกิจด้วยกันอีกยาวเขาไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าน้องก้อยเขาใช้คำนี้นะคะก็เลยถามเขาไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรพลิกผันหรือมีคนอื่นเข้ามาทำให้เหตุการณ์ไปหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือปกป้องใครอยู่หรือเปล่าให้บอกตรงนี้มาน้องเขาก็หันมาว่าเราว่าคิดแบบค
ิดแบบที่พี่พูดอ่ะพี่ก็คิดสวยไปอะไรประมาณนี้อ๋อบอกคิดสวยไปโลกสวยไปครับพอบอกว่าโลกสวยไปปุ๊บเราก็อึ้งไปว่าเอาแล้วตกลงมันเป็นยังไงน้องเขาก็ไม่พูดค่ะเขาก็ไม่พูดแต่ในความรู้สึกอ่ะเหมือนกับเขาปกป้องใครสักคนอยู่ปกป้องใครสักคนคำนี้มีความหมายคำว่าปกเหมือนกับปกป้องใครสักคนหนึ่งพี่มองว่าเขาปกป้องคือถามว่าไซยาไนด์เอามาจากไหนเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่บอกคือพยายามบอกเขาว่าตอนเนี้ยพ่อแม่พี่สามีลูกเต้าเดือดร้อนหมดแล้วคือถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยคือควรที่จะออกมาคุยความเป็นจริงและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนึงอ่ะเขาก็อธิบายไปว่าถ้าเป็นพี่นะเขาบอกเป็นพี่นะถ้าเกิดว่าทุกคนเดือดร้อนอย่างเงี้ยถึงทำไม่ทำพี่ก็รับสารภาพแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแอมเป็นคนที่ใจดำมากเป็นคนที่ไม่นึกถึงอะไรเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ว่าต่อหน้าเลยค่ะแล้วแอมก็ว่าไงพอเจ้าหน้าที่บอกงั้นว่าคุณใจดำมากเลยนะเขาก็เฉยอย่างเดียวเขาบอกจะมีใครสำคัญกว่าพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าอีกหรอเขาพูดคำนี้ใช่ค่ะแล้วที่พี่บอกว่าเขาเหมือนกับปกป้องใครสักคนหนึ่งในใจพี่คิดว่าเขาน่าจะปกป้องใครอันนี้ไม่สามารถเดาได้เลยค่ะเพราะว่าเราถามเขาว่าไซยาไนด์อ่ะสั่งมาในนามใครชื่อใครใครเป็นคนเอามาให้เขาไม่ยอมบอกอะค่ะไม่พูดค่ะเพราะอยู่ดีๆมันจะลอยมาเองไม่ได้ค่ะสั่งมาเป็นชื่อเขาเป็นไปได้ไหมก็ตอนนี้เท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่พูดก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะเพียงแต่ว่ากำลังหาอยู่คือทางฝั่งคุณอ้อคิดว่าน่าจะสั่งมาเป็นชื่อของแอมเองไหมไม่ค่ะแสดงว่าต้องมีคนอื่นสั่งให้ คิดว่าแอมเป็นคนสั่งแต่ว่าอาจจะใช้ชื่อคนในครอบครัวมากกว่าที่เขายังห่วงอยู่คนนึงครับอ้าวแล้วที่ทางพี่แก้วเขาบอกมาบอกว่าเหมือนกับแอมปกปิดหรือต้องการที่จะช่วยเหลือใครสักคนนึงนะคุณคิดว่าเป็นใครก็คิดว่าเป็นคนในครอบครัวเขาที่อาจจะไม่ใช่แฟนหรอกอาจจะเป็นชื่อใครคนหนึ่งทำไมถึงต้องปกป้องเลยที่บอกว่าไม่อยากให้ตำรวจไปเรียกตัวมาอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นเพราะว่าถ้าส่งไปในนามบุคคลเนี้ยความผิดมันก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าแอมเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายทั้งหมดเพราะเราไม่แน่ใจว่าทนายเนี่ยเอาข้อมูลอะไรใส่ให้แอมบ้างถูกไหมคะถ้าเอาทนายเอาใส่เดี๋ยวเขาก็ฟ้องนะนี่เขาไล่ฟ้องอยู่นะตอนนี้ฟ้องก็ฟ้องฟ้องก็ฟ้องเลยนะฟ้องได้นะฟ้องได้เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์อยากจะฟ้องก็ฟ้องใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราก็ฟ้องกลับแค่นั้นเองเจอกันแน่นอนเจอกันโอ้โหคุณรู้ว่าตอนนี้เขาฟ้องคุณละพีไปแล้วนะทราบค่ะเออบินก็อาจจะโดนด้วยก็ได้แล้วเขาบอกว่าเขาจะฟ้องพิธีกรอีก2คนอาจจะเป็นพี่หนุ่มด้วยปุ๊บปั๊บรับโชคจะเป็นผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบก็กฎหมายอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปฟ้องได้เราก็ยืนยันตามข้อเท็จจริงไป1234ผมก็ต้องบอกว่าผมฟังมาจากตำรวจเหมือนกันเพราะว่าแอมเนี่ยได้รับข้อมูลจากทนายพัดคนเดียวเอ้ยท่านเอ่ยชื่อแล้วนะคนเดียวพี่หัวเราะนะฮะจริงได้รับได้รับข้อมูลจากทนายพัฒน์คนเดียวกับคนอื่นไม่ได้รับเลยใช่แม้กระทั่งวันนั้นอ้อไม่ได้เข้าไปนะแต่ว่าตำรวจเอ๋ยก็เล่าให้เราฟังพี่แก้วเองก็เล่าให้ฟังคือแอมเนี่ยจากเป็นคนที่เคยไว้ใจพี่แก้วมากๆกับกลายเป็นว่าก็ไม่ไว้ใจแหละเพราะว่าทนายพอมาออกรายการนี้ทนายไปบอกว่าพี่แก้วเนี่ยไปเล่ออกรายการนั่นนู่นนะซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงพี่แก้วออกรายการเดียวก็คือรายการพี่หนุ่มนอกนั้นยังไม่ได้ออกนะคะก่อนนั้นยังไม่ได้ออกแต่ด้วยที่ความที่แอมรับฟังข้อมูลด้านเดียวอันนี้ไม่ใช่จากเรารับรู้มานะอดีตสามีเขาก็บอกเหมือนกันว่าแอมเนี่ยจะรับข้อมูลจากทนายด้านเดียวจนทำให้เขาเชื่อและปักใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันอดีตสามีเขาก็คือทางออฟใช่ลองออฟใช่ไหมใช่ทำให้แอมปักใจเชื่อว่าณตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรทนายเอาอยู่ทนายเอาได้ก็เลยยังมั่นใจให้แอมทำตัวสวยๆอยู่ในนั้นแหละรอทำตัวสวยๆอยู่ในเรือนจำเดี๋ยวอีก84วันก็ได้ออกมาเดินอันนี้คือลองออฟเขาว่าอย่างนั้นเหรอไม่หมายถึงว่าลองออฟน่าจะเป็นลองออฟเขาเคยพูดให้ฟังว่าพูดฟังว่าแบบแอมเนี่ยเขาจะเชื่อทนายมากๆแล้วเรารู้สึกว่าทนายน่าจะไปพูดอะไรแบบนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะวันนั้นที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่อ่อนลงที่จะเริ่มพูดในบางอย่างแต่พอหลังจากนั้นที่ทนายกลับเข้าไปอีกก็มีกลับคำให้การทั้งหมดผมถามนิดนึงก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของทนายความของคุณแอมเนี่ยก็คือทนายคุณพัฒน์เนี่ยทนายพัฒน์เนี่ยแหละเขาถอนตัวไปแล้วรอบนึงนะคุณทราบใช่ไหมทราบตอนนั้นเขาถอนตัวคุณพอจะไปเจาะข้อมูลมาไหมว่าเขาถอนเพราะอะไรคือถอนตัวคือเรานับวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาถอนวันที่5พฤษภาแต่วันที่5คือเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำเองนะและยังออกมาให้ข่าวแบบ
อีก84วันเดี๋ยวพาไปเดินช้อปปิ้งคือมันย้อนแย้งกับคำพูดของเขาคือวันที่นี่คือวันนี้นะฮะวันที่5พฤษภาวันที่5คือวันที่ทางฝั่งของทนายเดี๋ยวเข้าไปหาทางแอมใช่มึงต้องฟังดีๆนะฮะทนายก็ไปหาแอมวันที่5พฤษภาพอหลังจากนั้นออกมาแล้วหลังจากนั้นผ่านอีกไม่กี่วันทนายบอกว่าถอนตัวแล้วใช่ตั้งแต่วันที่5พฤษภาวันที่5เหมือนกันหลายคนก็เลยงงว่าอ้าวก็ยังเข้าไปอยู่ไม่เจอแอมอยู่เลยทำไมออกมาถึงถอนตัวแล้วใช่คุณไปเจาะเรื่องอื่นมาอีกไหมเราไม่คือเราไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่นะคะอยู่ดีๆก็มีทนายคนใหม่ขึ้นมาโดยที่คนนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีทนายแม่อีกคนนึงขึ้นมาเหมือนกันก็นี่ก็งงว่ามาจากไหนเหมือนกันเพราะในช่วงเวลาที่เว้นระยะช่วงการเมืองค่ะเราก็ตามเรื่องนี้เงียบแต่ว่าอยู่ดีก็มีทนายคนนี้โผล่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยทนายของแอมเนี่ยทนายพัดก็กลับมาทำเหมือนเดิมซึ่งใบถอนก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาถอนการเป็นทนายใบแต่งตั้งมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโอเคนะฮะทีนี้ประเด็นที่ทางฝั่งของพี่เองเนี่ยนะฮะได้มีการเข้าไปแล้วไปเจอแอมมาแล้วพี่เองก็พยายามเกลี้ยกล่อมแอมบอกว่าเอ้ยแอมสารภาพซะมีอันไหนที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ว่าไปอันไหนใช่ข้อนี้ก็พูดไปตรงๆหนักมาได้เป็นเบาเขาไม่ฟังก็บอกพี่ก็โลกสวยไปเหรอบอกโลกสวยเหลือเกินนะพี่คือถ้าเขาคือน้องเขาบอกเขาไม่ได้ทำทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะกับตัวพี่เองก็พยายามถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นมันมีอะไรผิดปกติมีใครฝากอะไรไปหรือมีอะไรที่มันผิดปกติให้เล่าเรื่องราววันนั้นค่ะเขาบอกไม่พี่เขาบอกพี่แก้วคิดโลกสวยไปไม่มีอะไรขนาดนั้นเขาว่าอย่างนี้นะค่ะวันนั้นน่ะผมเคยถามพี่ไม่รู้พี่จำได้ไหมผมถามพี่ว่าพี่คิดว่าแอมเป็นคนทำหรือเปล่าตอนนั้นพี่ตอบผมว่าไงพี่จำได้ไหมตอบไปว่าด้วยพฤติกรรมเขาที่เรารู้จักเขาอะค่ะคือเหมือนกับเขาเป็นคนใจบุญแล้วคุณหนุ่มช่วยเหลือหมาด้วยแล้วคุณผมจำได้ที่บอกว่าเขาเห็นหมาที่เขาดูแลอย่างดีใช่ค่ะแล้วคุณหนุ่มก็ทำพลิกด้านหน้าด้านหลังให้คิดอะค่ะว่าฉากหน้าดีด้านหลังเป็นอีกแบบเอาอีกแล้วบอกผมไม่คนชี้อีกแล้วเดี๋ยวก็ปุ๊บปั๊บรับโชคอีกพี่นี่ก็แล้ววันนี้ล่ะวันนี้พี่คิดยังไงอะคือวันนี้คิดยังไงในเรื่องไหนคะว่าคิดว่าแอมยังทำหรือยังไงคือยังคิดว่าเขาเป็นคนใจบุญอยู่ไหมวันนี้อะหรือคิดว่าแบบยังไงตอนนี้ไม่คิดเช่นนั้นแล้วค่ะทำไมอะอะไรทำให้พี่สะกิดพี่ไม่ต้องบอกเป็นผมพูดนะเอาเป็นว่าที่พี่เห็นเองอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวเลยค่ะตอนนี้พี่มั่นใจแล้วว่าพี่โดนมั่นใจค่ะโดนของมั่นใจมากๆอาจารย์ทราบเรื่องพี่ยังไม่ทราบเรื่องนี้พี่เล่าให้อาจารย์ฟังอีกครั้งอ่ะฉายหนังซ้ำอีกสักครั้งอ่ะวันนั้นเป็นยังไงอ่ะพี่เล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยวันนั้นได้นัดกันไปวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่15พฤศจิกายนปี63นะคะได้นัดกันไปทานส้มตำที่ร้านหนึ่งในแถวชานเมืองเพชรบุรีแถวๆชายทะเลออกนอกตัวเมืองไปสักประมาณ15หรือ20นาทีค่ะทีนี้ตอนที่ทานส้มตำเนี่ยก็ทานปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ช่วงระหว่างนั้นก่อนที่จะทานส้มตำเนี่ยน้องเขามาหาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะทำสมุนไพรตัวนึงขายที่แถวนครปฐมเนี่ยเขาต้องเข้าคิวซื้อกันเลยทีนี้น้องเขาอยากทำตัวนี้ขายอยากให้พี่ช่วยชิมหน่อยว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแค่เดาเอาค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากทานส้มตำเสร็จเนี่ยก็มากลับมาที่รถเพื่อจะแยกย้ายกันกลับนะคะน้องเขาก็หยิบตัวน้ำสมุนไพรตัวเนี้ยออกมาจากลังโฟมที่อยู่ในรถของเขาก็มีเป็นลังใหญ่นะคะแต่แช่น้ำมาขวดเดียวอันน้ำแข็งมาเต็มเลยแล้วก็เปิดเป็นคนเปิดแล้วก็ส่งให้กินตอนที่กินเนี่ยก็คืออยู่กันนอกรถคือยืนเอาหลังพิงกับรถตัวเองอะค่ะก็กินไปประมาณ1ส่วน4ของขวดนะคะแล้วก็ประมาณนี้ได้มั้ยนี่ขวดประมาณนี้นะอ่ะค่ะ1ส่วน4คุณกินประมาณขนาดนี้1ส่วน4ขวดก็มันดําคือสีเห็นปุ๊บเลยจะเห็นว่าสีเค้าดําสีไม่สวยก็บอกเค้าว่าสีไม่สวยเค้าบอกงั้นพี่ชิมรสชาติให้หนูหน่อยก็ชิมไปครั้งที่1ชิมไปอึกนึงแล้วก็ตามด้วยอึกที่2นะคะมันเป็นรสขมอย่างเดียวไม่มีรสอะไรเลยค่ะก็เลยส่งคืนเข้าไปบอกว่าไม่ผ่านถึงจะคุณภาพดีพี่ก็คิดว่าทำแล้วมันไม่โอเคทั้งสีทั้งรสก็ส่งคืนเข้าไปทั้งขวดเลยแล้วก็บอกว่าเขาบอกพี่ก็ไปกินต่อให้หมดบอกไม่เอาพี่ไม่กินไม่อร่อย
แล้วก็เลยแยกย้ายกันกลับพอส่งคืนเสร็จแล้วก็มาขึ้นนั่งทำท่าจะขับรถแล้วก็หันไปบอกลูกๆว่าให้รัดเข็มขัดแล้วพอหันกลับมาเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเหมือนกับรถมันหมุนนะคะอาการหมุนเวียนหัวแล้วก็มือไม้มันไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วก็ตาเนี่ยจะจับภาพไม่ค่อยได้จะเป็นเหมือนหมอกลงตอนเช้าแล้วก็พยายามหายใจแต่เหมือนกับหายใจไม่สุดแล้วมีความรู้สึกว่าอ่อนแรงลงเรื่อยๆอะค่ะจนนอนไปกับพนักพิงแล้วก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเขาเลยว่าเอาอะไรมาให้พี่กินเขาก็กำลังจะสตาร์ทรถไปนะคะเขาก็ลงมาพอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีน้ำมาขวดนึงเขาก็บอกพี่เอาน้ำไปกินไหมแต่ตอนนั้นอะคือตัวเองนอนตะแคงอยู่ถูกไหมคะก็เห็นในมือเขาว่ามีน้ำมาจริงๆขวดนึงแต่ว่าน้ำมันมีการเปิดไปละก็เลยไม่เอาน้ำน้องเขาก็คือตัวเองอ่ะอยู่ในรถน้องก็ยืนข้างรถเขาก็ถามว่าไปโรงพยาบาลไหมพี่เรียกรถพยาบาลไหมคือพอพูดคำว่ารถพยาบาลปุ๊บความคิดในหัวมันก็แวบขึ้นมาค่ะว่าอาการแบบนี้มันเหมือนอาการโดนยาฆ่าแมลงตามที่เราเรียนมานะคะอาการแบบนี้เลยทีนี้ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยนึกถึงการล้างท้องอะค่ะว่าเขาจะใส่ท่อไปทางจมูกคือทานยาพิษเข้าไปมันก็จะอยู่ในกระเพาะยังไม่ลงลำไส้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรายังสามารถกินน้ำได้อยู่ก็เปิดน้ำที่อยู่ในรถนะคะอัดเข้าไปให้มันแน่นๆแล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาครั้งที่หนึ่งทำไปก็รู้สึกว่าอาการมันเบาลงก็เลยตามขวดที่สองเข้าไปค่ะจนสุดท้ายเนี่ยมือไม้ที่อ่อนแรงเนี่ยเริ่มมีแรงค่ะแต่ว่าอาการเวียนหัวมีอยู่นิดหน่อยอาการตาผ้ามัวนี่ดีขึ้นค่ะก็เลยกลับบ้านครับค่ะหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เขาเป็นหมอนะคะก็ถามเขาว่าเอ๊ะสมุนไพรไอ้พวกรากกระชุมกระชายพวกเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าล้างไม่เกลี้ยงมียาฆ่าแมลงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอย่างนี้เพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะการที่เขาผสมยาฆ่าแมลงเขาจะต้องเจือจางกับน้ำนะพี่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างพี่ว่าเนี่ยคนกินก็ตายทั้งประเทศเขาก็ให้เราเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้เพื่อนหมอฟังเพื่อนหมอเขาบอกว่านี่เขาจงใจใส่พี่ละจงใจแล้วนะพี่ไปถามเขาสิเป็นหัวอะไรเขาก็บอกเป็นหัวอะไรนะชื่อจำชื่อไม่ได้บีทรูทพี่ก็บอกพี่แพ้หรือเปล่าบีทรูทใช่ค่ะก็เลยไปลองตอนเช้าอีกวันนึงคือเดี๋ยวนะตอนเย็นวันนั้นหลังจากที่กลับมาแล้วมีอาการเนี่ยก็ยังทานน้ำมะพร้าวไปอีก2ถุงให้ลูกสาวไปซื้อแล้วหลังจากนั้นแอมเขาก็ได้ทักมาคุยว่าพี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาการเป็นยังไงเราก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าพี่ว่าไม่น่าจะใช่อันนี้ละไม่น่าจะใช่อันนี้ละแล้วก็ถามไปหาหมอหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้ไปโอเคไม่ได้ไปค่ะเนี่ยครับก็คือนี่คือพี่เขาเคยมาเล่าแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่อันเนี้ยอยากให้ย้อนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่สำคัญคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากระเป๋านะฮะที่มีการส่งไปตอนแรกแอมไปบอกคุณรัฐพีบอกว่ากระเป๋าอ่ะหนูทิ้งไปแล้วพี่ทิ้งถังขยะนู่นนี่นั่นไปมาเขาก็ไปตามหากันนะฮะตามขยงขยะไปตามหาตำรวจไปตามหาไม่เจอสุดท้ายกระเป๋าถูกส่งไปหาคุณแก้วคนนี้แหละฮะกระเป๋าของคุณก้อยที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วหากันไม่เจอและแอมบอกทิ้งไปอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดลุ้นล้านทั่วไทยลุ้นได้2ต่อรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝาทาง LINE @sponsorthai ถึง15กรกฎาคมศกนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมเข้าไปติดตามชมเพจของ Big Glean นะฮะของ Big Glean เนี่ยนะครับทางฝั่งบิ๊กเกรียนได้มีการลงเอาไว้นะฮะบอกว่าแฮชแท็กเล่นนอกเกมทนายธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายขวัญใจชาวนาขาไม่ได้หายไปไหนรอหมายเรียกค่ะวันที่23พฤษภาคม2566ทนายขวัญใจชาวนาขาไปพบแอมไซยาไนด์ที่ทันทสถานกลางเพื่อเซ็นเอกสารคำฟ้องเตรียมแจ้งม157กับตำรวจเนี่ยนะฮะอันนี้คือล่าสุดนะผมขออนุญาตโชว์หน่อยนะบิ๊กเกรียนนี่นะฮะนี่นะบิ๊กเกรียนลงไว้แบบนี้นะครับนี่นะผมขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นเพจที่บิ๊กเกรียนลงนะครับแล้วก็ยังมีทนายขวัญใจชาวนาขาฟาดกลับ1รุม3ตำรวจพลเมืองดี2พิธีกร
รายการดังนี่ปึ๊บนี่คือบิ๊กเรียนลงนะฮะไปตามดูได้ในเพจของบิ๊กเรียนนะครับบิ๊กเรียนนี่เขาก็จะรายงานข่าวทั้งสองมุมนะฮะทั้งฝั่งของทางทนายด้วยทั้งฝั่งของตำรวจทั้งฝั่งของสังคมทั้งหมดด้วยนะฮะลองไปตามดูได้นะครับเนี่ยนะฮะก็คือมันก็เป็นประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมทีเนี้ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทางตำรวจเองได้มีการบอกมาถูกไหมฮะอย่างเช่นเรื่องของกระเป๋านะฮะคือกระเป๋าเนี่ยตกลงเขาส่งไปให้พี่ถูกไหมพี่งงไหมอะลองย้อนสักนิดนึงงงไหมอยู่ดีมันมีอะไรเรื่องวันนั้นที่ไปเจอกระเป๋ามันเจอได้ยังไงอะไรยังไงพี่ลองบอกสิกระเป๋าที่เจอวันนั้นก็คือวันนั้นเป็นวันที่เผากบศพน้องก้อยนะคะแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเป็นอีกชื่อได้ไหมคะเป็นมูลที่วินวินนะคะติดต่อเข้าไปซึ่งวันนั้นเป็นวันที่กำลังเดินทางกลับจากทางใต้มาทีนี้ก็นัดเจอกันตอนเย็นพอเจอกันตอนเย็นก็ได้ไปคุยไปพาไปทานข้าวก็ได้ไปคุยในพี่เขาก็ถามเหมือนกับที่คุณถามนะคะว่ารู้จักกันยังไงอะไรแบบไหนให้เล่าข้อมูลเก่าๆให้ฟังก็เล่าให้ฟังก็พี่ก็แล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยไซยาไนท์เนี่ยอาจจะสั่งเป็นชื่อคนอื่นเป็นพัสดุของคนอื่นเท่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามันมีผู้ต้องสงสัย2คน เป็นเพื่อนของแอมเนี่ยก็คือเวลาสั่งในชื่อเขามีพัสดุมาแล้วก็มีการใส่เบอร์โทรแอมลงไปอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็คือฟังข้อมูลเฉยๆทีนี้หลังจากที่ตัวเองเนี่ยไปอะไรมามากมายแล้วเนี่ยตอนเช้าจริงๆวันนั้นพี่เขาจะมารับมากรุงเทพคือเขาไปนอนรออยู่ที่นั่นคืนนึงเช้าจะมากรุงเทพกันทีนี้พอกลับไปบ้านปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเรายังไม่เสร็จหลังจากที่เราไปยุ่งวุ่นวายกับทางใต้แล้วกลับมาเนี่ยจะมาหาอะไรบางอย่างไม่เจอทีนี้ตอนเช้าอ่ะก็ไปด้วยกันแล้วบอกพี่หนูยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่เรื่องนึงก่อนที่จะไปกรุงเทพเนี่ยขอทำภารกิจตัวเองให้เสร็จก่อนไหมก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมีแบบนี้ซึ่งหากล่องพัสดุอันนี้ไม่เจอต้องกลับไปที่นู่นแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทีนี้ระยะทางที่มันห่างกันก็ประมาณ20นาทีนะคะก็เลยให้พี่อ่ะเขาพาไปตรงนั้นหน่อยนึงพอพาไปปุ๊บก็ไปถามเจ้าหน้าที่ของนิตินะคะว่ามันมีพัสดุถึงพี่ไหมเขาก็บอกไม่มีนะพี่ลองมองดูเลยมีตรงไหนบ้างทีนี้ทางขึ้นบันไดมันมีกล่องวางอยู่กล่องนึงเป็นทางขึ้นบันไดนะคะวางอยู่กล่องนึงเป็นกล่องเหมือนกับเป็นกล่องถ้าจำไม่ผิดจะเป็นกล่องเบียร์แล้วก็ลักษณะมันจะช้ำๆสักนิดนึงพี่เขาก็ไปดูพอไปดูปุ๊บเขาก็เรียกแก้วไปแล้วก็บอกว่ารู้จักคนส่งนี้ไหมบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็คนส่งเป็นใครฮะที่ส่งมาจำชื่อไม่ได้แล้วนะเป็นน้องสะใภ้มารู้ทีหลังเป็นน้องสะใภ้ของคุณแดมใช่ค่ะแล้วก็พี่เขาก็เลยเอากระเป๋าขึ้นรถไปด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกล่องนี้แหละพี่ที่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่เราสั่งมานะเพราะว่าถ้าสั่งมาจะต้องมาลงที่บ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันแต่อันเนี้ยมันเป็นตามทะเบียนราษฎร์ซึ่งตรงนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะมีคนงานหน้ากล่องก็จ่าหน้าซองหน้ากล่องเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเป็นส่งเป็นชื่อเราเลยค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อครับก็พี่เขาก็พาขึ้นรถมาแล้วก็เอาตัวเรามากรุงเทพด้วยก็ไปที่ไหนวันนั้นวินวินไปรับวันนั้นเนี่ยเรานัดกับรองโชคว่าจะพาพี่แก้วเนี่ยมาให้ข้อมูลในเรื่องรถป้ายแดงที่แอมเขามักแบบหลอกให้คนไปออกรถป้ายแดงแล้วก็เอาไปขายไม่ได้เกี่ยวกับพัสดุเลยแต่วันนั้นอ่ะพี่ต้อยก็คือไปร่วมงานศพของก้อยเสร็จต้องวินวินนะใช่ขอวินวินแล้วก็เลยไปรับพี่แก้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออมันเคยมีพัสดุเนี่ยเขาแจ้งมาซึ่งพัสดุเนี้ยส่งออกวันที่19เมษาก็คือหลังจากที่คุณก้อยเนี่ยเสียชีวิตคุณก้อยเสียชีวิตวันที่14มีใครแจ้งพัสดุมาไหมมีค่ะวันที่22มีเจ้าหน้าที่แจ้งมาตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอยู่ชะอำเจ้าหน้าที่ของพัสดุเหรอค่ะเขาโทรมาบอกว่าปกติส่วนตัวเป็นคนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหมือนพวกส่งคืนนี่อะไรพวกนี้นะเขาจะบอกใช่ทีเนี้ยก็เลยบอกเขาว่าไอ้พี่ไม่อยู่บ้านโยนข้ามกำแพงบ้านไปเลยเขาก็บอกไม่มีกำแพงบ้านนะพี่เพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันอ่ะคือมีกำแพงถูกไหมคะเป็นบ้านเดี่ยวแสดงเขาไม่ได้ส่งไปที่บ้านแต่เขาส่งไปที่ตามบัตรประชาชนคอนโดมันเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดทีนี้ตรงนั้นอ่ะเรามันไม่มีคนรับไงคะเขาเลยต้องวางเอาไว้วางไว้โอเคเข้าใจต่อคือที่ผมไล่ที่มาที่ไปแบบนี้เพราะอะไรผู้ชมครับเพราะมันมีผลพัวพันมากับที่เรื่องราวล่าสุดที่ตำรวจได้มีการประกาศออกมานะว่าจะมีการออกหมายจับทางทนายเป็นทนายของแอมครับนะก็คือเอาตรงๆขออภัยนะก็คือทนายพัดเพราะเป็นข่าวไปแล้วนะฮะทีนี้ผมก็เลยงงว่าเขาจะไปออกตำรวจจะออกหมายจับทนายพัฒน์เรื่องอะไรอ่ะเท่าที่ทราบมาที่เขาเขียนไว้บอกว่าเนี่ยนะฮะก็คือหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปที่ศาลอัยรัชดาขออนุมัติหมายจับ
นางสาวธันนิชาหรือทนายพัฒน์นะฮะเป็นทนายความของแอมโดยปิ๊กโจ๊กเนี่ยเปิดเผยบอกว่าการขออนุมัติหมายจับวันนี้เป็นความผิดตามมาตรา184ช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงโดยการทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานเนี่ยนะครับหลังพบพยานหลักฐานว่าทนายพัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการจัดฉากยักย้ายหลักฐานเพื่ออำพรางคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยในประเด็นเรื่องของกระเป๋าของก้อยที่สูญหายไปโดยที่หลังก้อยจากก้อยที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนจะมีการส่งต่อไปยังที่ต่างๆหลายที่สุดท้ายน้องสะใภ้ของแอมเป็นคนส่งไปให้กับเพื่อนสนิทของแอมก็คือแก้วที่คอนโดที่จังหวัดเพชรบุรีถูกไหมฮะเนี่ยนะครับคือศาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องออกหมายจับหรอกให้ออกหมายเรียกก่อนแล้วปรากฏว่าทางทนายพัฒน์บอกจะไปเมื่อคืนนี้ทุ่มหนึ่งแต่ผมแล้วไม่ไปนะฮะนักข่าวก็ไปรอกันก็ไม่ไปล่าสุดทนายพัฒน์บอกไม่ต้องออกหรอกเดี๋ยวจะไปเจอละเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปเจอแอมแล้วก็จะให้แอมเซ็นเอกสารอันนี้ตามที่บิ๊กตามที่ทางบิ๊กเรียนลงนะบิ๊กเรียนบอกว่าจะฟ้องตำรวจละ157เนี่ยนะครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วตำรวจมีหลักฐานอะไรหรือเชื่อได้ยังไงว่าทางฝั่งของทนายเนี่ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าที่ส่งมาให้คุณแก้วก็วันนั้นที่เข้าไปในเรือนจำนะคะแอมเขาบอกกับตำรวจแบบนี้แอมบอกตำรวจว่าอะไรฮะบอกตำรวจถามว่าส่งเอกส่งหลักฐานตัวเนี้ยไปให้พี่แก้วว่าทำไมก็คือส่งกระเป๋าเนี่ยไปให้พี่แก้วทำไมค่ะทีนี้แอมก็บอกว่าอะไรนะทนายบอกว่าให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแล้วตำรวจก็บอกเอ๊ะมันไม่ใช่นะหลักฐานนี่มันมัดตัวเองเขาก็บอกว่าทนายบอกเขาแบบนั้นแล้วก็ถามแล้วทำไมไม่ส่งให้ทนายทำไมส่งให้พี่แก้วน้องเขาก็ไม่ตอบแอมก็เขาพูดแบบนี้เลยเหรอค่ะเขาบอกทนายเหรอทนายเป็นคนให้ส่งทนายเป็นคนให้ส่งแล้วตำรวจก็ถามว่าใช่เหรอทนายเขาจบทนายมาเขาไม่น่าจะให้ส่งไปนะเพราะหลักฐานนั้นมันเป็นหลักฐานที่มัดตัวเรานะจะไปขึ้นในชั้นศาลได้ยังไงแต่แอมก็ตอบแบบนั้นค่ะแอมไปกล่าวหาทนายพัดเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบไม่รู้แอมไปกล่าวหาทนายพัดหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยน่าจะนำไปสู่การที่จะออกตอนแรกจะออกหมายจับครับทางฝั่งทนายครับอย่างนี้ลักษณะถ้าเป็นตามข้อเท็จจริงนะฮะคือข้อเท็จจริงตาม184เนี่ยมันโทษจำคุกไม่เกิน5ปีทีนี้ในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรียกผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาที่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้ามีโทษจำคุกเกินกว่า3ปีจะออกหมายจับก็ได้นะออกหมายจับก็ได้หรือจะออกหมายเรียกก็ได้แต่กฎหมายให้โอกาสที่ออกหมายจับได้เลยแสดงว่าการที่ไปออกหมายที่ศาลน่ะเขาเตรียมจะตั้งทนายคนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วตาม184คือการช่วยซ่อนเร้นทีนี้ผมสงสัยนิดนึงคนส่งนะใครเนี่ยเมื่อกี้บอกน้องสะใภ้ของแอมซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือถ้าน้องสะใภ้เป็นคนส่งคำถามว่าใครสั่งให้ส่งถ้าตำรวจออกหมายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ท่านทนายให้น้องเป็นคนไปส่งเขาเลยตั้งข้อหาใน8184ร่วมกันสมคบกันยักย้ายพยานหลักฐานครับเอางี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้เปิดเสียงของทางฝั่งพี่ระพีที่มีการพูดกับทางฝั่งของแอมก่อนได้ไหมลองเปิดดูนะฮะในครั้งแรกนะฮะที่ว่าตามหากระเป๋ากันไม่เจอแล้วคุณระพีเนี่ยมีการคุยกับแอมก่อนที่จะถูกจับยังไงเอาลองดูนะฮะแล้วหนูอ่ะพับคือจะบอกอะไรเราต้องพาตำรวจไปเอากระเป๋าที่ไอ้ก้อยลงไปอยู่แล้ววันนี้ค่ะถ้าเราบริสุทธิ์ใจอะนะคือวันนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมหนูอะบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วถามว่าจริงๆอะถ้าเกิดตู่จะทำอะไรมันอย่างเงี้ยถามว่าตู่จะต้องเข้าใจไม่ต้องลงรถก็ได้เอาอย่างนี้แอมพี่กำลังจะบอกให้ถ้าคนมันจะฆ่าคนจริงๆอะสมมติอะนะยกตัวอย่างถ้าแอมจะพาไอ้ก้อยไปฆ่าหรือลวงไปฆ่าคงไม่พาไปปล่อยปลาตรงนั้นหรอกพี่เข้าใจอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยแอมบอกว่าเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรถอะที่แอมไม่อยากยุ่งไม่อะไรเนี่ยคือเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องรถอะที่แอมไม่ได้บอกเพราะว่าแอมไม่อยากเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่จะไปเข้าใจเข้าใจแต่วันนี้พอมันตายแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องเปิดหมดแหละเข้าใจป่ะค่ะทีนี้เนี่ยสำคัญสุดเลยคือตอนนี้ยังไงแอมก็ต้องพาตำรวจเนี่ยไปในจุดที่ไอ้ก้อยบอกว่าไอ้ก้อยแวะนะแล้วก็เอากระเป๋าลงไปแล้วเดินกลับมาอีกทีไม่มีกระเป๋าแสดงมันต้องอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ไหมหลังจาก 8:40 ไอ้ก้อยเนี่ยเป็นลมเนี่ย 8:20
หลังจาก CPR ไม่ใช่8โมงครึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ครับ8โมง20ที่ก้อยล้มลงไปนะครับมันเดินลงไป8โมง15ประมาณนี้นะครับมันสิ้นใจเนี่ยไม่เกิน9โมงนะไม่เกิน9โมงเช้านะโทรศัพท์2เครื่องนั้นถูกปิดหลัง9โมงนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเอาโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้านเพื่อนจริงแบตมันจะมึงจะหมดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยคนกลางคืนเนี่ยคนมันชาร์จแบตไว้เต็มเข้าใจไหมสองเครื่องเนี่ยเหมือนปกติเออคนมันต้องชาร์จแบตไว้เต็มถูกทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามุ่งประเด็นนะครับว่าพฤติกรรมมันเหมือนชนวนเหตุว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่อยู่แล้วทำไมหนีไปแล้วโทรศัพท์ไอแอมหายไอก้อยหายไปสองเครื่องแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ตัวของไอ้ก้อยเนี่ยถูกถอดซิมออกแล้วทีเนี้ยพี่เนี่ยภาวนาว่าตรวจชิ้นเนื้อกับเลือดเนี่ยผลออกภายในวัน2วันนี้แน่นอนเพราะข่าวมันดังขนาดนี้ยังไงนิติเวชเนี่ยเขาต้องเร่งออกมาพี่ยังภาวนาว่าอย่าเจอยาพิษนะอย่าเจอนู่นนี่นั้นนะถ้าเจอเนี่ยมันคือฆาตกรรม 100% และเราก็คือเป็นเป้าสุดท้ายหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วพี่เพราะว่าคือเจตนาหนูที่ไม่บอกก็อ่ะหนูก็แสดงเจตนาชัดเจนแล้วหนูกลัวเรื่องรถเพราะเมื่อวานหนูคุยหนูไม่ต้องห่วงแต่เรื่องรถตัดไปละไม่ต้องห่วงเรื่องพวกอย่างนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่าตำรวจนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคืออันเนี้ยเป็นคำพูดนะฮะที่คุณระพีได้มีโอกาสคุยกับแอมก่อนที่แอมจะถูกจับนะฮะแล้วคุณระพีเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้มาก่อนการแล้วก็ไล่เลยเนี่ยนะกระเป๋าอยู่ที่ไหนเอาไปทิ้งเองต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยยังไงแล้วถ้าเกิดเราไปตรวจในร่างกายแล้วปรากฏไปเจอยาพิษต่างๆนานาเนี่ยเองซวยเลยนะเพราะเป้าจะแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นกระบิกระบิกระบิอย่างที่เขาได้มีการพูดเอาไว้เลยประเด็นคือกระเป๋าเนี่ยนะก็คือแอมเองเนี่ยได้มีการบอกเอาไปทิ้งแล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นไปให้น้องสะใภ้ตัวเองใช่ไหมได้มีการส่งมาให้ทางคุณแก้วเขาไอ้แบบนี้มันเจตนามันแปลกๆมันคือยักย้ายพยายหลักฐานทั้งหมดนะเพราะว่าคุณละพีไปถามเรื่องโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเรื่องกระเป๋าบ้างใช่ไหมเพราะมันเป็นพยานแวดล้อมที่ประกอบว่ามันน่าจะมีการเอาไปหลังจากที่มีการตายนะครับแล้วดูว่าเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เขาดูเหมือนเขาไม่กลัวอะไรเขาไม่กลัวอะไรแต่ทีนี้ประเด็นอาจารย์คือสุดท้ายแล้วพอมาเข้าเรื่องของทนายความแล้วพอแอมไปพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยว่ามีการแบบว่าทนายแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ให้ส่งแบบนี้ให้ทำนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้คือตามที่เขาบอกนะผมไม่ได้พูดเขาบอกนะคนที่เอาไปส่งเนี่ยพนักงานส่งคงสอบแล้วล่ะสอบแล้วค่ะสอบแล้วแล้วคนนี้คงชี้เป้าแล้วล่ะว่าใครใช้พยานมันต้องพอดิพยานหลักฐานต้องน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดจึงขอหมายจับทีนี้ตำรวจทำหมายจับเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันโทษเกิน5ปีถ้าโทษไม่ถึง3ปีเขาออกหมายเรียกครับทีนี้ศาลก็บอกว่าออกหมายเรียกไปก่อนเพราะว่าการที่ออกหมายเรียกไปก่อนศาลมองว่าทนายก็ยังมีตัวตนยังไม่น่าจะหลบหนีแต่อันเนี้ยคือตำรวจบอกพฤติกรรมของทนายพัฒน์เนี่ยลักษณะเหมือนกับทางรองออฟก็คือสามีของแอมครับคือเรื่องการยักย้ายถ่ายเทกระเป๋าแกว่าอย่างนั้นนะทางตำรวจว่าอย่างนั้นคือจริงๆแล้วความผิดพวกนี้มันเป็นความผิดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมถ้าในต่างประเทศจะหนักมากแต่ของเราไม่หนักนะครับแต่ก็ชัดล่ะตอนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าไปปรากฏตัวกับพนักงานสวนเขาคงตั้งเป็นผู้ต้องหาอ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดลุ้นล้านทั่วไทยลุ้นได้2ต่อรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝาทาง LINE @sponsorthai ถึง15กรกฎาคมศกนี้กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เรียกว่าแหมงานนี้ไม่รู้จะยังไงเลยนะฮะเป็นการต่อสู้แล้วก็แตกแขนงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของแอมสยานายจากตอนแรกก็ยืนยันข้อเท็จจริงตัวเองไม่ได้ทำล่าสุดประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงที่มีการเลือกตั้งมันก็มีข่าวมาอีกว่าแอมเนี่ยรับสารภาพแต่เป็นลักษณะว่ารับสารภาพเนี่ยเชิงเขาเรียกอะไรอะฮะเหมือนไม่ได้เชิงแบบรับว่าตัวเองเป็นคนกระทำรับสารภาพในมุมที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้ไซยาไนด์นั่นน่ะทางฝั่งของแด้เนี่ยเคยเอาผสมยาเสพติดแล้วก็เสพหลังจากนั้นเนี่ยทางก้อยเนี่ยเขาขอทางฝั่งของเธอเองเนี่ยก็เลย
หวังดีก็เอาไปให้แล้วเพื่อจะไปผสมยาเสพติดแล้วเขาไปทำกันเองแล้วเขาเสียชีวิตเองเธอไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ประมาณอย่างนั้นนะใช่ค่ะนั่นคือวิธีการที่เธอพูดไปแบบนั้นอาจารย์มองยังไงมันเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่รับอะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่ารับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนี้แต่จะข้อเท็จจริงนี้จะเป็นข้อเท็จหรือข้อจริงไม่รู้ใช่ไหมรับแต่ไม่ได้รับว่าตัวคือการรับสารภาพในทางกฎหมายเนี่ยรับว่าตัวเองได้กระทำความผิดฐานฆ่าหรือไม่แค่นั้นเองเชื่อไหมครับว่ามีสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์ตำรวจตำรวจบางท่านบอกโอ้โหตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเจอเลยว่าเอาไซยาไนด์ไปผสมยาเสพติดแล้วมาเสพเนี่ยก็บอกตายหมดอ่ะใครจะไปทำอย่างนั้นเขาบอกมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาพูดมาไม่ใช่คำรับสารภาพเป็นการพูดเพื่อปัดให้ตัวเองพ้นผิดธรรมดาในฐานะของผู้ต้องหาผมถามกรณีนี้อาจารย์กรณีของทางฝั่งของทนายความทนายพัดณวันนี้เขาโดนข้อกล่าวหาละครับถูกไหมฮะคือทนายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ได้เหมือนกันเพราะตัวเองยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมใช่เพราะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับก็จนกว่าจะเรียกไปถ้าพนักงานสวนเรียกไปพบและแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นยังไงแล้วเขาให้การยังไงก็ว่ากันไปแล้วเขาก็ต่อสู้ไปบางทีบางคนถามทนายจะว่าความได้ไหมได้เขาก็ว่าทุกคนนะครับสมมติถ้าถูกฟ้องเนี่ยว่าความด้วยตัวเองก็ได้แต่เขาจะไม่ว่ากันอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางพี่โจ๊กบิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบตรนะฮะสวัสดีครับพี่โจ๊กครับสวัสดีครับครับผมพี่โจ๊กครับรบกวนนิดนึงนะตอนนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่าตอนแรกไปขอออกหมายจับและสุดท้ายไม่ใช่แล้วจะเป็นหมายเรียกถูกไหมฮะสำหรับทางทนายพัฒน์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คืออย่างนี้นะฮะคือศาลเนี่ยท่านพิจารณาอย่างนี้นะครับว่ากรณีการเข้าไปยุ่งเหยิงพยานฐานเนี่ยครับนะซึ่งเราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ไปแล้วในส่วนของรองออฟนะครับนะแต่ในส่วนรองออฟเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้การขอมาต่อศาลออกหมายจับนะเราใช้การแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นในความผิดเรื่องของการไปยุ่งเหยิงพยานฐานหรือการทำลายพยานฐานนะครับนะก็เป็นความผิดอันเดียวกันเหมือนกับของรองออฟนะครับนะเพราะนั้นศาลก็จึงให้ปฏิบัติเหมือนกับรองออฟก็คือให้ไปออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับครับครับเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยในส่วนพนักงานสวนของกองปราบนะฮะซึ่งเป็นท่านทำงานเนี่ยผมก็สั่งให้ไปออกหมายเรียกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับครับผมที่ทางตำรวจเองเนี่ยฮะมีหลักฐานชัดเจนยืนยันได้เลยใช่ไหมฮะถึงได้มีการออกหมายขนาดนี้เรื่องของทนายพัฒน์นะครับใช่ครับใช่ครับเราก็มีพยานหลักฐานชัดเจนนะฮะคืออย่างนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะวันนี้ในส่วนกลุ่มคนที่เราออกหมายจับก็ตามออกหมายเรียกผู้ต้องหาก็ตามนะครับนะเหล่านี้เนี่ยเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับนะแต่ว่าตามไปก็ตามเนี่ยที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับครับนะแต่ว่าวันนี้ถามว่าพยานฐานเราไปถึงไหมเราพยานฐานเราเพียงพอนะครับนะเราเพียงพอเราจึงไปขอมั่นหมายจับแล้วศาลท่านก็มีข้อพยานฐานก็เห็นว่าเพียงพอจึงได้สั่งให้ไปออกหมายเรียกผู้ต้องหาครับผมนะครับทีนี้ล่าสุดวันนี้ครับเชิญครับต่อไม่ต่อครับคือล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือทางฝั่งของบิ๊กเกรียนเนี่ยเขาลงมาแล้วนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วทนายความถือทนายพัฒน์ของทนายแอมเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ไปไหนนะครับที่ยังไม่ได้มีการไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อคืนนี้นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปยังครับคืออย่างนี้ผมทราบจากทางกองปราบปรามนะครับนะว่าเขาจะมามอบตอนทุ่มหนึ่งนะครับนะผมทราบจากทางกองปราบปรามนะฮะจะมามอบตัวตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าหลังจากทุ่มหนึ่งก็ไม่มานะฮะทางรองผู้กำกับกองปราบก็โทรรายงานผมทราบก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเราออกหมายเรียกนะครับเราก็มีระยะเวลาให้นะครับนะถ้าไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนะครับก็เป็นเหตุให้ต้องขอมัดหมายจับก็มีแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับล่าสุดบิ๊กเรียนเขาบอกนะบอกว่าทางทนายพัฒน์เนี่ยนะฮะเขาจะไปหาทางฝั่งแอมในวันที่23นะฮะที่ธนสถานกลางแล้วเขาบอกจะให้แอมเนี่ยนะฮะเซ็นเอกสารคำฟ้องเตรียมแจ้งความตำรวจ157นะฮะน่าจะมีทางท่านโจ๊กด้วยนะผมไม่รู้นะฮะนี่ผมก็ไม่ได้ปั่นนะแต่หมายความว่าเขาว่ามาแบบนี้ครับได้ครับคือเรื่องในเรื่องนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าในเรื่องของการแจ้งความเขาเป็นสิทธิ์ทำได้หมดนะครับนะส่วนการจะตัดสินก็อยู่ที่พยานฐานนะครับนะเพราะว่าก็ต้องเรียนตรงว่าในส่วนการทำงานเนี่ยเราก็ให้ความเป็นธรรมนะเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าการดำเนินคดีการแจ้งข้อกล่าวหาการสอบสวนก็เป็นขั้นตอนของการสอบสวนในชั้นสอบสวนเพื่อจะนำคดีขึ้นสู่อัยการสู่ศาล
ครับนะแต่ว่าในชั้นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดนะครับก็ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับอันนี้เป็นหลักกระบวนการยุติธรรมนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เขาไล่ฟ้องหมดเลยนะฮะทั้งทนายความคนอื่นๆนะฮะคุณรพีคือพลเมืองดีพิธีกร2คนไม่รู้ผมจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า แล้วก็มีตำรวจด้วยต่างๆนานาเนี่ยเรื่องนี้ท่านโจ๊กมองยังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับนะแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าในกระบวนการในการฟ้องต่อศาลยุติธรรมต่างๆเนี่ยครับส่วนนี้ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจต่างนะครับแล้วซึ่งศาลก็มีหลักในการพิจารณาอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกส่วนก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับนะไม่ว่าคุณรพีเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองดีนะครับนะที่เขานำข้อมูลบ่อแสก็อย่าลืมว่าถ้าคุณรพีเขาไม่มาแจ้งต่อผมนะครับผมก็ไม่รู้แล้วอาจจะมีศพที่18 19 20ต่อไปก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณรพีเนี่ยเสียสละนะครับเอาข้อมูลมาให้ผมนะเมื่อเราพี่สูตรทราบนะครับกระบวนการมันก็ยุติตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นอาจจะมีวันนี้เรามีกี่ศพเรามี14ศพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีศพที่15 16 7 18ต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่คุณรพีทำเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนะฮะครับครับนะเพราะฉะนั้นครับก็ต้องเรียนตรงว่าในการทำงานเนี่ยครับนะมันก็ต้องคือการทำงานแบบนี้นะครับมันก็ต้องสูบเสียงต่อการฟ้องร้องนะครับนะรวมถึงผมเองก็ตามนะครับนะแต่ว่าเราจะเอาไงเราวันนี้การทำงานเนี่ยนะเป็นข้าราชการประจำแบบผมนะฮะหรือคุณหนุ่มก็ตามนะครับเราต้องยึดหลักคือเราต้องรักษาองค์กรรักษาส่วนรวมรักษาประชาชนรักษาประเทศชาติมากกว่ารักษาตัวนะฮะถ้าเรารักษาตัวมากกว่ารักษาประชาชนนะครับไอ้เรื่องแบบนี้ก็คงเราก็คงไม่กล้าไปทำนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเราจะทำเนี่ยเราต้องคิดแล้วนะครับนะว่าเราต่อสู้อยู่กับใครนะเราต่อสู้อยู่กับผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับนะเราแต่เราก็ต้องยึดหลักนะของกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักอีกส่วนก็คือต้องรักษาส่วนรวมมากกว่ารักษาตัวนะครับผมนะได้ครับปากท่านดูแลพี่ละพีด้วยนะครับอ๋อดูแลครับดูแลคุณหนุ่มผมก็ดูแลด้วยไม่มีปัญหาขอบคุณครับนะครับนะก็ไม่เป็นไรเราด้วยกันนะครับก็ทำให้บ้านเมืองดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะนะครับทำให้ประชาชนเขาอุ่นใจเชื่อมั่นนะครับครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับครับพี่ครับ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 ผมมากครับพี่หนุ่มครับอาจารย์เมื่อกี้ฟังทางรองโจ๊กพูดเป็นไงบ้างฮะก็ชัดเจนนะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะตำรวจจะออกหมายจับได้ตามมาตรา66ต้องมีพยานหลักฐานอันสมควรน่าเชื่อว่าผู้นั้นกระทำความผิดทีนี้พอไปขอแล้วปรากฏว่ารองโจ๊กฐานเขาบอกเอ้าก็อีกคนนึงข้อหาเดียวกันยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับเลยนะครับเขาก็แจ้งข้อหาเฉยนะครับแจ้งมาของทนายคนนี้เขาก็แจ้งได้ศาลก็บอกให้ออกหมายเรียกไปแจ้งแต่มันมีเงื่อนไขอยู่อันนึงนะในมาตรา134วรรคท้ายผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่ได้ออกหมายจับถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าจะออกหมายจับได้ให้พาผู้ต้องหาไปหาศาลแล้วขอออกหมายขังเข้าใจเขาขังได้แต่ไม่ใช่ขังไม่ได้เพราะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วอ๋อฮะเนี่ยแค่นี้ณวันนี้คือทางฝั่งของทนายพัฒน์เองก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะครับแต่ว่าเขาก็มีข้อกล่าวหาของทางตำรวจว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราได้ข้อมูลมาแบบนี้เรามีหลักฐานแบบนี้นะหลักฐานเราไปถึงแบบนี้เวลาขึ้นสู่กระบวนการเนี่ยตำรวจก็มีหลักฐานแบบนี้นะเขาก็จะถามเขาก็ต้องมีการชี้แจงในมุมของเขาว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ทำไมใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นแต่อย่างผมเขาได้ทำอย่างนั้นไหมผมฟังเรื่องกระเป๋าเมื่อสักครู่ของนะทีแรกก็ติดใจว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งไปที่คุณแก้วแต่ก่อนนั้นบอกคุณแก้วว่าเล่าไปฟังว่าเขาเคยบอกว่าวันที่จะถูกจับใช่ไหมว่าอีกหน่อยจะมาอยู่กับแก้วตลอดเวลานี่เขาอาจจะยังไว้ใจอยู่คือมันต้องอธิบายว่าทำไมต้องส่งมาให้คุณแก้วประเด็นแรกที่ผมถามแล้วใครเป็นคนส่งน้องตำรวจก็คงไปสอบน้องว่าทำไมต้องส่งไปที่นี่แล้วที่สำคัญใครใช้ให้ส่งนี่พยานอยู่ตัวนี้มันจะเหมือนกันหมดแล้วทางนี้ตำรวจเคยเรียกได้ยังเรียกแล้วค่ะเรียกแล้วก็เคยอธิบายแล้วใช่ไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่ด้วยใช่ค่ะนี่ไงคือมันทุกอย่างมันบรรจบผมบอกว่าถ้าเขาเป็นคนที่กระทำก็คือหมายความแอมจะไปอยู่กับคุณแก้วด้วยใช่ไหมคือตั้งแต่วันที่17จนถึง25เขาบอกจะมานอนด้วยทุกวันเลยค่ะแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้มานะคะทีนี้ช่วงไทม์ไลน์ตรงนั้นอ่ะ18เราเจอเขาที่บ้านโป่งถูกไหมคะ18 21ก็อยู่กับเขา23ก็อยู่กับเขาคือของถ้ามันถึง22ช่วง23อ่ะเราก็ยังเจอเขาอยู่
ก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ อย่างทนายก็เจอพร้อมกับแอมก็4ครั้งก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันตอนนั้นถูกจับหรือยังยังไม่ถูกจับยังไม่ถูกจับบอกจะมาอยู่ค่ะแม้กระทั่งวันที่25น้องยังบอกเลยว่าถ้าเสร็จธุระจากกรุงเทพจะมาอยู่กับพี่แล้วสายนั้นคือสายสุดท้ายแล้วก็โดนจับโดนจับเขาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากนั้นเขาจะวิ่งลงมาหาที่นี่เลยไปรับลูกแสดงว่าเขาเหลือคนที่โดนจับเหลือวันที่เขาไม่วางใจได้อยู่คนเดียวเขาจึงจะส่งของมาให้แต่ทางนี้ก็ไม่รู้ว่าทางทางนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมทางนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือของนี่ส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวจะตามไปใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นถ้าในแนววิเคราะห์นะผมว่าเขาไว้ใจอยู่คนเดียวแล้วคนสุดท้ายแล้วที่จะเอาของทั้งหมดไปไว้อันแรกไปไว้กับเด็กคนนู้นใช่ไหมไอชุดนู้นใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้กระทำเนี่ยถ้าพูดอย่างคุณหนุ่มพูดนะถ้าข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นถ้าเป็นอาชญากรก็เป็นอาชญากรที่สมบูรณ์แบบ มีการวางทุกเรื่องวางทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เรื่องจำนำรถเรื่องแชร์ทิปหวยทิปวางก่อนพบแล้วก็จบตรงนี้น่าสนใจนะของคุณแก้วน่าสนใจกลับมาให้น้ำดื่มกลับมารุ่งเช้ามาถามหานี่คือเป็นวิธีการที่อาชญากรทั่วไปเนี่ยเขาใช้กันในการปกปิดถ้าผมทำคดีหลายเรื่องปรากฏว่ายิงเสร็จพอตำรวจมากลับมาดูที่ผมบอกว่าคำว่าอาชญากรสมแบบคือถูกคือต้องกลับมาดูผลงานอาชญากรที่ไม่สมบูรณ์แบบทิ้งเลยไปก่อนหลบก่อนแต่พวกอาชญากรที่มีความสมบูรณ์แบบจริงต้องกลับมาดูอีกครั้งนึงอาจารย์ใช้คำอาชญากรสมบูรณ์แบบครับอาชญากรสมบูรณ์แบบก็ต้องกลับมาดูผลงานเขาดูว่ามันมีอะไรหลงเหลือที่จะถึงเขาไหมเขาต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดเหมือนกับการกระจายสิ่งของลงไปเนี่ยชัดเจนเพราะอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขามีการให้ทางฝั่งของเด็กๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะฮะสามคนสี่คนเนี่ยได้มีการเก็บหลักฐานโดยตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาไปฝังดินนะวันที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่สบายใจเธอบอกเฮ้ยขุดขึ้นมาจากดินแล้วเอาให้เธอหรือเธอให้อีกหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีลักษณะแบบนี้มันในวิชาอาญาวิทยา criminology เนี่ยเขาถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของอาชญากรแต่ในความสมบูรณ์แบบทุกครั้งของอาชญากรรมต้องทิ้งร่องรอยหลักฐานเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปกปิดตัวเองต้องกลับมาเก็บให้หมดแต่แน่นอนครับมันเก็บไม่หมดคือผมนั่งฟังแล้วเนี่ยกระเป๋าอันนั้นมันคงมีมูลค่าถึงยังอยากได้อยู่เราเห็นไหมเรื่องคดีที่อุ้มพี่ชายพูดภาษาเอาไปแล้วไปเผาเลยนะทำเสร็จแล้วเผาแล้วเก็บพออกอฟก็เผานี่คือเขาพยายามเก็บเพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแต่ว่าต้องเชื่อเถอะครับอาชญากรรมทุกครั้งมีการทิ้งร่องรอยเสมอทิ้งร่องรอยเสมอนะครับทีนี้ในมุมของทางคุณทนายเนี่ยได้มีการผมไม่รู้เธอประกาศหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนนะฮะแต่อย่างที่ผมพูดทุกครั้งคือวันนี้ถ้านะฮะถ้าคุณแอมทำจริงๆนะผมพูดอย่างนี้เสมอถ้าคุณแอมทำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการดูกฎหมายเลยเขาตามไปเช็คเองว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ได้ทำก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกมุมนึงนะฮะแต่ทีนี้ในมุมของทนายเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่กล่าวหาการที่เธอเองเนี่ยเข้าไปหาทางฝั่งของคุณแอมแล้วใช้คุณแอมเนี่ยฟ้องตำรวจ157ไอ้ตรงเนี้ยมันมีนัยยะอะไรไหมคือถ้าเขาจะบอกว่าชุดพนักงานสวนปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันก็ต้องไปปปช.นะครับไม่ใช่ตำรวจทำหรือว่าถ้าเขาจะฟ้องคดีเองก็ฟ้องต้องไต่สวนนะครับซึ่งผมดูแล้วว่าการไต่สวนคงยากไต่สวนในนามคดีในฐานะที่ทำคดีอยู่มันคงยากเพราะพยานหลักฐานนี่รองโจ๊กคดีกองปราบนี่ก็ทำไปตามหน้าที่แม้กระทั่งคุณระพีก็ทำไปตามเพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายอันนี้เป็นการเสนอข้อเท็จจริงคุณหนุ่มเสนอข้อเท็จจริงและผมจำได้ที่มาออกทุกครั้งคุณบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้คุณแอมเนี่ยเขายังไม่ได้ผิดนะเพราะว่าสุดท้ายต้องเข้าสู่กระบวนการนะฮะต้องดูที่ศาลท่านจะวิเคราะห์หรือพิจารณายังไงผมจะพูดอย่างนี้เสมอใช่ถูกไหมอาจารย์พยานผมถูกครับถูกการต้องไปขึ้นนะคือโอเคการต้องไปขึ้นนะโอเคเป็นพยานได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการใส่ร้ายเป็นปรากฏข่าวตามข้อเท็จจริงเป็นการนำเสนอใช่ไหมเท่านั้นเองเขาจะไปฟ้องแต่ถ้าจะให้ใครฟ้องให้แอมฟ้องให้แอมฟ้องยากมากเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงคนที่ไปเบิกความก็กลายเป็นพยานบอกเล่าแอมไม่ได้มานั่งฟัง
คุณหนุ่มพูดเองใช่เขาอยู่ในเรือนจำเขาอยู่ในเรือนจำเขาไม่รู้ใช่ไหมทีนี้จริงๆเนี่ยพวกเราทุกคนนะที่มานั่งออกหน้าจอทีวีเนี่ยนะแล้วคุณทนายฟ้องผมได้ไหมท่านคุณทนายก็จะฟ้องเขาเสียหายตรงไหนก็เวลาที่เขาเข้าสายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการไปพูดถึงเขาว่าแบบบางทีแบบมีโอเคผมเข้าใจละที่คุณหนุ่มพูดคือต้องเข้าใจที่ผมกำลังจะพูดต่อทุกคนคุณอ้อตอนนี้มานั่งตอนนี้ยกเว้นคุณแก้วคนเดียวเนี่ยคุณอ้อหนุ่มผมหรือแม้ทนายความที่ให้สัมภาษณ์มันกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายฟ้องไม่ได้หรอครับฟ้องไปก็ยกถ้าไปบอกเขาไอ้คนนี้ทนายคนนี้เลวสมมติไม่ใช่ไหวสำคัญนั้นนะแต่ผมพูดทนายนี่เลวไอ้คนนั้นชั่วไอ้อย่างเงี้ยหมิ่นประมาทเขาได้แต่วันนั้นทางนายกสภาทนายความมานั่งผมก็ถามอย่างนี้คือทางฝั่งคุณทนายเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกยื่นไหมมันญาติอะไรเงี้ยก็มีก็บอกก็มีก็มีคือการเปิดเผยความลับของตัวความมากก็ไม่ได้นะมาผมบอกแล้วว่าทนายความนักกฎหมายเนี่ยถ้ามีทำงานอยู่เรื่องนั้นอย่าเอาเรื่องนั้นมาพูดหน้าจอบ่อยแล้วสมมุติถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยฮะเรื่องนี้คุณรพีเองเนี่ยไปร้องมันญาติเพราะคุณรพีประกาศแล้วว่าเขาจะไปร้องมันญาติทนายความพัดคุณรพีก็ร้องได้ก็ร้องคือมันแล้วอย่างที่ถูกตำรวจกล่าวหาแบบนี้จะมีส่วนเข้าไปบัวพันที่ทำให้ต้องถูกร้องมันญาติด้วยไหมฮะถ้าเป็นคือถ้าสมมติว่าตำรวจกล่าวหาอย่างนี้แล้วมีคนไปร้องเนี่ยลำบากนะครับเพราะกระบวนการยุติธรรมเราเป็นเจ้าหน้าที่คือหลักนี้หลักวิชาชีพกฎหมายมันมีอยู่ข้อนึง the officer of the court ข้อสุดท้ายหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วไปเคลื่อนย้ายพยานหลักฐานพยายามปกปิดช่วยเหลือซ่อนเล่นพยานหลักฐานอันนี้ถือว่าผิดมารยาททนายอย่างแรงผมก็เหมือนกันถ้าผมมีพยานหลักฐานที่จะฟ้องกันเองนะผมเอาพยานไปทิ้งผมก็ติดคุกเหมือนกันนะครับหลักวิชาชีพนักกฎหมายเลยเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้องทำความจริงให้ปรากฏอย่างคุณแก้วพูดก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของการเปิดเผยความจริงทำความจริงให้ปรากฏและเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกไม่เป็นพยานไม่ใช่นะคุณแก้วเป็นพยานผู้พิสูจน์ความจริงไม่ใช่เป็นของใครไม่ได้เป็นของใครบางทีเราบอกว่าเป็นของแอมไปเป็นของตำรวจไม่ใช่เป็นพยานที่จะพิสูจน์เป็นพยานของศาลแต่เราชอบเวลาเขาอ้างใครอ้างโจทก์อ้างก็ฝ่ายโจทก์อ้างคุณแก้วหรือฝ่ายคุณแอมอ้างคุณแก้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปเบิกความเราเป็นพยานศาลไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าพูดตามข้อเท็จจริงใช่ไม่ใช่คนนั้นอ้างแล้วจะไปโน้มน้าวอันนี้ทางฝั่งของแอมอ่ะเขาพยายามจะบอกว่าไปเหมือนกับอยากจะเป็นพยานทางฝั่งแอมในการยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ไปยืนยันได้อย่างเดียวว่าเคยจะสลบมารอบหนึ่งก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าแอมจะไปทำอะไรกับใครคุณก็ไม่เห็นคุณก็ไม่รู้อย่างเดียวว่ามีโทรมีของมาและแอมเคยบอกว่าจะมาอยู่ด้วยเขาตอบได้แค่นี้ครับใช่ไหมเขาถามว่าเป็นพยานใครก็เป็นพยานศาลผมบอกแล้วไงกระบวนการยุติธรรมเมื่อไหร่ที่ความจริงปรากฏความยุติธรรมจะเกิดแต่ถ้าไม่ความจริงไม่ปรากฏเราไปที่บิดไปเบี้ยวไปอยู่ข้างนู้นข้างนี้ความยุติธรรมไม่เกิดไม่เป็นไรนะใจเย็นๆในเฟซบุ๊กคุณหนุ่มไม่ต้องกลัวนะคุณหนุ่มก็ผมไม่ได้กลัวแค่หาทางออกโดนจะชินแล้วใช่ไหมโดนจนชินแล้วโดนจนชินแล้วโดนจนชินแล้วช่วงขาขึ้นนะก็ขึ้นศาลตลอดเอ้าแต่ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับถ้าเกิดว่าเขามองว่าตัวผมเองเนี่ยไปละเมิดเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือต้องเข้าใจหลักกฎหมายอาญาเมืองไทยก่อนนะฮะคือเป็นระบบกล่าวหาใครก็ตามแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคนนั้นคนนี้ได้ไม่หรอกแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันไม่ได้ปรากฏเป็นอย่างนั้นมันก็มีกระบวนการตามมาคือมันเป็นเรื่องที่เกิดเป็นการนําเสนอข่าวทีนี้ของเราอาจจะเรื่องหลังข่าวผู้อ่านข่าวหลายคนก็เติมความเห็นลงไปเราก็พยายามเตือนเอาความเห็นที่เติมนะก็เติมแค่ความคิดของชาวบ้านไม่ใช่เติมเพื่อการใส่ร้ายต้องระวังแค่นั้นเองแต่ที่ผ่านมาผมดูคุณหนุ่มก็ไม่ได้ใส่ร้ายอะไรใครแม้กระทั่งจำได้ไหมเรื่องที่พ่อเลี้ยงมันยิงแม่ตายใต้คอนโดใช่ไหมที่สุดเขาก็อยู่ไม่ไหวเขาก็ฆ่าตัวตายเขาเองนะเราก็บอกว่าอันนี้มันโหดร้ายเกินไปในบางเรื่องมันผิดมนุษย์บางครั้งเราบอกเราไม่ได้ว่าเขาผิดมนุษย์เราบอกพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันผิดมนุษย์ปุถุชนทั่วไปและไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงก็ไม่เป็นอะไรหรอกนี่นะล่าสุดมีบอกว่าครูไม่ต้องกลัวหรอก
3นะแค่บ้านหลังที่2ใจเย็นๆใจเย็นๆมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นคือต้องเข้าใจผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมยอมรับอยู่เรื่องนึงนะเมื่อก่อนเราบอกว่ากระบวนการยุติธรรมมี5ห่วงมีตำรวจอัยการทนายศาลราชทัณฑ์วันนี้เมื่อปีที่แล้วผมบอก6ห่วง6ห่วงคือสื่อสารมวลชนนะครับถึงก็มีทนายบางคนบอกถ้าคดีไม่ดังตำรวจไม่ทำมีคนพูดอย่างนั้นแต่วันนี้ผมว่ามันเพิ่มมาอีกห่วงนึงพวกมูลนิธิพวกพลเมืองดีที่ช่วยกันค้นหาความจริงอันนี้มันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้นครับยอมรับว่าดีขึ้นจริงนะฮะเอาโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปตามดูนะครับว่าจะตั้งข้อหาว่ายังไงเออว่าจะต้องมีการตั้งข้อหาทางฝั่งของทนายพัฒน์อะไรยังไงบ้างแต่ถ้าออกหมายจับก็ต้องตั้งข้อหาแน่อืมแต่สุดท้ายทนายพัฒน์วันนี้ก็ยังไม่ได้ผิดนะครับก็ยังต้องยืนยันนะเขาก็ยังไม่ผิดจนกว่าจะบวนจนกว่าจะผ่านกระบวนการตามชั้นศาลซะก่อนครับว่าศาลท่านจะเป็นผู้พิเคราะห์เองว่าผิดหรือถูกนะฮะแต่สุดท้ายทนายพัฒน์เองก็มีสิทธิ์ละฮะที่จะไปแจ้งความตำรวจไปร้อง157จะฟ้องผมจะฟ้องอาจารย์ประเมศจะฟ้องคุณรพีหรือจะฟ้องใครก็แล้วแต่ของผมนี่ยังเดี๋ยวรอดูก่อนแต่ผมว่าน่าจะเข้าข่ายเพราะเหมือนเขาประกาศมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปตามกระบวนการนะครับสำหรับพี่แก้วเองก็ยืนยันนะว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นถูกกระบวนการตามชั้นศาลคุณก็จะเป็นพยานในศาลถูกไหมค่ะเนี่ยนะฮะโอเคคุณก็ต้องขึ้นนะได้หมดค่ะมันต้องขึ้นเรื่องอะไรอ่ะคุณไม่กลัวเขาฟ้องเหรอไม่หรอกไม่กลัวค่ะว่าก็ต้องขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะไม่งั้นเราจะต่อจิ๊กซอไม่ได้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นคุณละพีก็ต้องขึ้นก่อนคนที่ขึ้นก่อนเพื่อนนั้นน่าจะเป็นคุณละพีเป็นคนอธิบายแล้วอ้อไปต่อจิ๊กซอตัวไหนกับตัวไหนไม่งั้นมันจะขาดเป็นช่วงๆค่ะนี่โดยในการดำเนินคดีเราต้องต่อหมดเลยนะต่อหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมไม่งั้นมันไปไม่ได้โอเคนะครับนี่นำเสนอเป็นตอนที่11ก็อาจจะข้ามไปข้ามมาบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาการเมืองก็นำเสนอไป6ตอนนะครับพอมาวันนี้ก็เรื่องนี้เรื่องของคดีของทนายเนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาเราเองเนี่ยผมเองพยายามโทรหาทนายพัฒน์หลายสายนะฮะแกปิดเครื่องผมให้ทีมงานโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์ตอนเปิดเครื่องโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์ผมแค่ต้องการให้ทนายเนี่ยยืนยันข้อเท็จจริงว่าทนายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือต้องการที่จะต่อสู้ยังไงถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือแต่ติดต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าทนายพัฒน์ต้องการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงยินดีนะครับผมเองเนี่ยติดต่อไปหลายครั้งพูดกับทนายหลายครั้งว่ามาเถอะให้มาคุยกันมายืนยันข้อเท็จจริงแต่นะรับปากผมแล้วก็ไม่มารับปากผมแล้วก็ไม่มาอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะและสุดท้ายก็แว่วๆว่าจะมีการฟ้องร้องกันไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของทางทนายนะครับครับโอเควันนี้แค่นี้นะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะอยากจะฝากไหมจะฝากอะไรไหมฝากไหมไม่ฝากอะไรดีกว่าไม่ฝากฝากว่าเอาฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองดีกว่าว่าตอนนี้ถ้ามีอีกหลายรายที่จะถูกทางแอมแล้วก็ทนายฟ้องเนี่ยก็อย่าลืมดูแลวินวินด้วยเผื่อวินวินโดนฟ้องเหมือนกันโอเคเชิญครับแก้วอยากจะฝากก็ไม่ฝากอะไรนะคะคือทุกวันนี้ก็คิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะนะคะคืออะไรมันควรจะเป็นไปอย่างนั้นก็ทำไปแบบนั้นคือไม่ได้มองว่าจะมีผลกระทบกับตัวเองยังไงกลัวว่าแอมก็จะหาว่าเราหักหลังไหมพี่จะไม่ใช้คำว่าหักหลังนะคำว่าหักหลังคือผู้ร่วมขบวนการถูกไหมคะอันนี้เราไม่ได้หักหลังเขาเราคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหักเรียมโหดอ่ะคือมันไม่ใช่หรอกค่ะมันเหมือนกับว่าในเมื่อเขาทำผิดอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าข้างคนผิดถูกไหมคะเราก็ต้องแสดงคือผิดไม่ผิดไม่รู้แต่สิ่งที่ควรจะเป็นมันน่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกับเพื่อนคุณแอมคนนึงมานั่งวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดชื่อน้องอะไรนะที่มาจากเวิร์กพอยต์อ่ะน้องอะไรสักคนอ่ะน้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่พูดไว้ดีน้องใหม่บอกเลยบอกว่าคนเราเป็นเพื่อนกันศีลมันต้องเสมอกันถ้าเกิดศีลไม่เสมอกันก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันคือพี่กับแอมคนละขั้วกันเลยนะคือเราเป็นคนไม่ซ้อซีไม่เรื่องมากไม่ถามมากไม่มีปากเขาจะยังไงก็คือเขาจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วเราเป็นคนไม่โกหกเขาจะโกหกอะไรก็คือเรื่องของเขาคือเวลาคบเราจะมีกรอบของเราอยู่ถูกไหมคะเขาจะเป็นไงก็เรื่องของเขาเราก็คือเราแบบนี้ครับโอเคสุดท้ายครับเชิญก็ไม่มีอะไรก็ฝากไปถึงทนายพัฒน์นะครับว่าจริงๆนะโดยวิชาชีพของเราเนี่ยเราต้องทำความจริงให้ปรากฏประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าเขาทำผิดก็ให้เขารับโทษที่เหมาะสมนะครับนักกฎหมายไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันช่วยโดยไม่ดูอะไรเลยไม่ใช่ไม่งั้นความยุติธรรมไม่เกิดเราเป็นผู้รักษาความยุติธรรมของแผ่นดินเพราะงั้นก็อยากเชิญชวนทนายพัฒน์นะ
มาคุยกับคุณหนุ่มก็ได้มาออกรายการรายการเรื่องมันเป็นยังไงเราทำความจริงกันให้ปรากฏวันนี้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับวันนั้นมันถ้ามาออกแล้วพูดกันตรงไปตรงมาผมว่าทนายพัฒน์อาจจะเป็นทนายที่มีชื่อเสียงก็ได้อย่าทิ้งโอกาสเพราะมีทนายหลายคนน่ะชอบออกหน้าจอจะตายไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะทนายพัฒน์ก็เชิญมาเต็มๆพูดกับคุณหนุ่มเต็มๆเนี่ยเครดิตจะกลับที่ทนายพัฒน์นะครับลองคิดดูสักครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยนะก็ยินดีนะครับผมก็รออยู่จริงๆหรือไม่ต้องออกรายการผมก็ได้ออกรายการไหนก็ได้นะแล้วก็จะได้ไปชี้แจงในมุมข้อเท็จจริงต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะจะได้แบบรู้กันว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะทางผมเองเอาตรงๆนะผมอ่ะคุยกับทนายพัฒน์ครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมโทรคุยครั้งแรกครั้งแรกจริงๆที่คุยเนี่ยนะก่อนช่วงคดีแอมที่จะมีการสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยทนายพัฒน์บอกว่าผมรู้จักกับเธอตั้งแต่เด็กๆแล้วอ้าวไม่รู้จักตอนไหนอ่ะแกบอกว่าผมมารู้จักกับทางญาติของแกนั่นแหละ ประมาณนั้นคือแล้วก็เหมือนกับผมเคยไปที่บ้านแกด้วยตอนเด็กๆนั่นอะไรประมาณแบบนั้นเนาะเอ้าแต่สุดท้ายก็ไหนว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กไงก็มาเลยมาล่ะพี่รออยู่นะโอเคพร้อมเสมอรออยู่นะเอ้าวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ